ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเปิดไมค์ไหมก็รีบก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ที่แบบมาคุณนาฟ้าข้างเลยนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะเจอมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขในแบบฉบับที่เป็นมาริกาแล้วก็อยากจะขออนุญาตกับเรียนอย่างนี้นะคะว่าต่อกรณีที่ได้มีการมอบอำนาจให้กับทนายความสำนักงาน KEP นะคะได้ไปดำเนินคดี2ข้อหาต่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์หรือที่อ้างตัวเองว่าเป็นทนายอัจฉริยะนั้นนะคะค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา2คดีนะคะคดีแรกได้แจ้งความไว้ที่โรงพักพญาไทเป็นคดีหมิ่นประมาทต่อส่วนตนนะคะจากกรณีที่ได้มีการพาดพิงชื่อและพาดพิงถึงบุคลิกลักษณะนะคะแล้วก็ตำแหน่งทางการเมืองที่เราดำรงอยู่และทำให้คนนะคะเชื่อได้ว่าเป็นเรานะคะแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือเป็นพระราชบัญญัติด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็ได้แจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็เราก็ต้องการให้ทางทีมทนายเนี่ยนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะต่อพนักงานสอบสวนต่อศาลนะที่มีอำนาจจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะซึ่งจากกรณีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยได้มีการกล่าวหานะคะแล้วก็ให้ร้ายนะคะบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็อ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับกรณีของการส่งออกหน้ากากอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็อยากเรียนทุกคนอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นนะคะกรณีที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ตั้งแต่ต้นเนื่องมาจากว่านายอัจฉริยะเนี่ยเขาไม่ได้ระบุชื่อผู้ใดนะคะเพียงแต่ว่าแม้แต่นะคะกรณีที่ไปมีการยื่นเรื่องนะคะถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการแถลงข่าวเป็นเรื่องราวก็ไม่ได้กล่าวโทษหรือระบุชื่อผู้ใดนะคะแต่พอฟังซ้ำหลายรอบแล้วก็ได้มีการไปออกออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์หรือในที่ต่างๆหลายครั้งนะคะก็ปรากฏว่ารวบรวมแล้วเนี่ยมันทำให้นะคะการพาดพิงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะแล้วระบุคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนโดยทั่วไปนะคะสงสัยเข้าใจเชื่อได้ว่าเป็นมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเนื่องจากว่าดิฉันเป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพียงผู้เดียวนอกเหนือจากนั้นมันมีอีกหลายคนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งแต่พอสอบถามจากผู้สื่อข่าวเองก็ดีหรือจากใครก็ดีนะคะแล้วก็อีกหลายเสียงที่มีการโทรศัพท์เข้ามายังไม่สิ้นสงสัยว่าจะเป็นผู้ใดดังนั้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้เราคิดว่าเราก็คงจะต้องได้มีการว่าออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะกลับเรียนว่ากรณีที่ได้มีการแจ้งความสองคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวและพรบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะคะเป็นคนละเรื่องกับกรณีที่คุณอัจฉริยะได้ทำหน้าที่ภาคประชาชนในการตรวจสอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยหรืออะไรต่างๆตรงส่วนของการตรวจสอบเนี่ยอันเนี้ยเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วในการที่จะมีการตรวจสอบใครผู้ใดองค์กรไหนให้เกิดความสุจริตโปร่งใสนะคะไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะว่าดิฉันเองก็ทำหน้าที่ตรวจสอบนี้มาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในนามมูลที่มาริกาไม่ว่าจะเป็นในนามผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าจะเป็นในนามรองโฆษกภาคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้งานตรวจสอบลักษณะอย่างนี้ก็ทำมาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าหากเรื่องที่มีการกล่าวหาอ้างอิงพาดพิงถึงนั้นเนี่ยนะคะคือมันไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบนะคะเพื่อให้สังคมสิ้นสงสัยแล้วก็เพื่อให้ความอึมครึมต่างๆคลี่คลายไปดิฉันคิดว่าการกล่าวหาแต่ฝ่ายเดียวไม่เป็นธรรมมันกระทบถึงหน้าที่การงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มันทำให้ทุกๆคนเนี่ยมโนผสมจินตนาการมากมายนะคะและบวกกับความมโนผสมจินตนาการแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บนสังคมออนไลน์ซึ่งบางทีเราทันได้ดูบ้างไม่ทันได้ดูบ้างเรื่องลักษณะอย่างนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตโอกาสนี้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและทุกคนและพร้อมตอบคำถามทุกคนข้อที่หนึ่ง
ดิฉันขอปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัยหรือกิจกรรมใดๆของผู้ประกอบการด้านหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการห้างร้านคนค้าคนขายแม้กระทั่งโรงงานหน้ากากอนามัยทั้งสิ้นข้อที่2ดิฉันขอปฏิเสธนะคะดิฉันไม่เคยรู้จักไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหน้ากากอนามัยของบริษัทใดข้อที่3ในการทำหน้าที่ขออนุญาตตามระเบียบราชการนั้นนะคะสื่อมวลชนที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดีหรือหลายๆท่านก็ดีก็คงจะรู้อยู่แล้วเขามีคณะกรรมการที่มาจากกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้วมีอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์การอาหารและยาหรืออย.องค์การเภสัชและก็กรมการค้าภายในแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นยากที่ฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการการเมืองนะคะจะไปแทรกแซงหรือว่าไปสั่งการหรือมีส่วนอย่างที่มีความพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายการเมืองนะคะและที่สำคัญที่สุดยังไงก็ตามนะคะขออนุญาตกราบเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนว่าคือในเรื่องของการตรวจสอบในภาคประชาชนก็ดีในภาคพนักงานสอบสวนชั้นไหนก็ดีจนกระทั่งถึงกระบวนการยุติธรรมทุกกระบวนการและไม่ว่าจะมีการตั้งคณะทำงานคณะกรรมการใดๆขึ้นมาในสังคมไทยนี้นะคะฉันยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วยแม้แต่กรณีของคุณอาชิริยะในการที่จะตรวจสอบนะคะและขอให้เดินหน้าตรวจสอบทั้งมรริกาคนอย่าได้หยุดขอให้นำพยานหลักฐานรวบรวมให้ชัดเจนแล้วนำไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนำไปให้กับองค์กรตรวจสอบทุกๆองค์กรนะคะอย่าได้หยุดกรณีนี้ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนว่าหลักฐานข้อมูลถ้าหากไม่ชัดเจนมันอันตรายมากและมันเสียหายมากกับการใช้คำพูดเพียงแค่ 2-3 คำทำร้ายคนที่ทำงานทำลายคนบริสุทธิ์สร้างความเสียหายให้กับคนที่ตั้งใจทำงานไม่ว่าจะเป็นดิฉันหรือเป็นใครก็ตามนะคะและดิฉันเองเนี่ยนะคะอยากจะกราบเรียนทุกท่านรวมทั้งคุณอัจฉริยะด้วยว่ากระบวนการที่เราตรวจสอบผู้ใดก็ตามถ้าหากปราศจากซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนคุณจะไปหาความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ยังไงเพียงแค่ต้นกระบวนการที่คุณตรวจสอบมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้อยากให้ทุกคนไม่ใช่เพียงแค่คุณอัจฉริยะหากมีข้อมูลกรุณารวบรวมหลักฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นที่ใดดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตนเองดิฉันขออนุญาตนะคะว่าการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการกักตุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นการขายเกินราคาไม่ว่าจะเป็นการกระทําการที่ผิดกฎหมายที่ใดก็ตามอยากให้คุณอัจฉริยะและทุกคนทําการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นกรณีที่มีหลักฐานคลิปวิดีโอนายบอยนายนุ่นนายนี่มีการกักตุนสินค้ามีการจับกุมมีหลักฐานมีพยานทั้งประเทศสิ่งเหล่านี้ก็อยากฝากคุณอัจฉริยะและฝ่ายตรวจสอบทั้งหมดได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างกระพริบตาสำหรับดิฉันเองมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขไม่ต้องห่วงดิฉันมั่นใจในตัวเองมากเชื่อใจได้ว่าดิฉันเองเนี่ยไม่มีทางที่จะไปกระทำการใดๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไร้จิตสำนึกไร้มโนสำนึก
ที่มีความพยายามในการที่จะใช้กลไกยัดเยียดข้อกล่าวหานี้และที่สำคัญมาริกาไม่ใช่แค่จะมาทำหน้าที่เป็นข้าราชการการเมืองครั้งแรกผ่านมาทุกกระทรวงแล้วโดยเฉพาะเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีมาที่ปรึกษารัฐมนตรีมาหลายกระทรวงในรอบ10ปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ไม่เคยดังพร้อยไม่เคยถูกกล่าวหาไม่เคยไปกระทำการอันใดที่ทำให้คนสงสัยในพฤติกรรมไม่เคยเส้นทางตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่สื่อมวลชนจนกระทั่งถึงเส้นทางการทำงานการเมืองดิฉันยึดหลักความซื่อสัตย์ความสุจริตหลักการเนี้ยมันอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในมโนสำนึกไม่ได้อยู่ในบุคลิกลักษณะไม่ได้อยู่ในหน้าตาแต่มันอยู่ในมโนสำนึกอยู่ในจิตสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกหมั่นไส้ไม่ชอบใจพอมีสถานการณ์ท้าโถมนู่นนี่นั่นไม่ถูกจริตจินตนาการมโนผสมลงไปกันใหญ่พูดที่ความจริงใจไม่ใช่ดิฉันในภาวะวิกฤตนี้ดิฉันขอเรียกร้องทุกคนนะคะว่าทุกคนต่างก็มีงานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบทั้งตัวดิฉันเองท่านรัฐมนตรีว่าการทุกๆคนรวมทั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายบริหารทุกคนพวกเราต่างมุ่งมั่นทำงานฝ่าฟันภาวะวิกฤตนี้ตลอดเวลาร่วมเดือนกว่าๆมานี่นะคะคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนข้าราชการที่นี่โดยเฉพาะที่กลุ่มการค้าภายในอดตะหลับขับตะนอนตีหนึ่งตีสองข้อมูลเอกสารการทำงานการกระจายการนึกถึงประชาชนระหว่างที่คุณกำลังหลับกันอยู่เขายังทำงานเพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลาเดือนกว่ามานี้ในภาวะที่กำลังเกิดวิกฤตในภาวะที่ทุกคนกำลังดิ้นรนในชีวิตพวกเราทุกๆคนรวมทั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เราทำงานแก้ไขวิกฤตเหล่านี้ทุกวินาทีที่เขามีลมหายใจทุกนาทีที่เขาหายใจซึ่งอาจจะไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้แต่ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งโลกการที่เราคาดหวังที่จะให้ทุกคนทำงานให้ได้ดั่งใจคนให้เท่าเทียมกันมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นเองที่ทำหน้าที่เราก็ทำอย่างสุดกำลังความสามารถในสภาวะที่กำลังเจอวิกฤตแบบนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตขอความเป็นธรรมกับทุกคนว่าไม่ควรจะเอาข้อกล่าวหาการใส่ร้ายการป้ายสีโดยปราศจากข้อมูลหลักฐานมาทำให้ข้าราชการหรือแม้กระทั่งข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งเกิดความวิตกกังวลขาดสมาธิในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันและก็สู้วิกฤตโควิด19นี้ดิฉันคิดว่าในชีวิตดิฉันก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนมามากมายดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะไม่ใช้จินตนาการมโนการสร้างไวรัลมาร์เก็ตติ้ง IO ใดๆบนข้อมูลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโยงใยกันไปจนกระทั่งทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเกิดความเสียหายแล้วก็ขาดกำลังใจและดิฉันก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนที่เป็นมนุษย์ทำงานทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้อยู่แล้วว่ามาริกาเป็นมนุษย์ทำงานเป็นผู้หญิงทำงานเพราะฉะนั้นก็ต้องย่อมรู้
ว่าคนทำงานจะต้องมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ทำความรับผิดชอบหน้าที่ของดิฉันมีเพียงแค่การให้คำปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีหน้าที่อาชีพเป็นนักบริหารมีความรับผิดชอบชัดเจนไม่ได้มีเวลาในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายเหมือนดังคนต้องการที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาจึงฝากพี่น้องประชาชนพี่ๆน้องๆทุกคนว่าวันนี้ก็เปิดใจและพูดให้ฟังครบแล้วแล้วก็ปรารถนาว่าทุกคนจะไม่ตัดสินคนโดยที่ปราศจากข้อมูลหลักฐานนะคะและหลังจากนี้ถ้าเกิดใครผู้ใดนะคะอยากจะถามยังไม่สิ้นสงสัยพร้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นรายการใดที่ใดและที่สำคัญที่สุดติดตาม Facebook Live ของมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขคัมแบ็คไม่ต้องห่วงเรื่องการพูดเรื่องการอธิบายไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมในก่อนที่จะให้ความร่วมมือกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายค่ะแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายนะคะว่าดิฉันให้กำลังใจทุกคนที่เคยถูกทำร้ายด้วยการใส่หากล่าวหาใส่ร้ายลักษณะแบบนี้แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปดิฉันคิดว่าดิฉันก็คงจะต้องเปิดรับข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตอะไรต่างๆที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งกรณีที่มีคนใดกระบวนการใดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่จะใช้สถานการณ์ฉกฉวยโอกาสสร้างซีนและฉากให้กับตนเองแต่ขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมประสบการณ์ประวัติที่ผ่านมาเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรและดิฉันอยากจะเรียกร้องให้คนที่เคยถูกกระทำเช่นเดียวกันดิฉันออกมาให้ข้อมูลออกมาให้หลักฐานแล้วเราจะให้คำปรึกษากันเพื่อที่ในสังคมนี้การกล่าวหาใส่ร้ายมันจะไม่เกิดขึ้นขอบคุณค่ะไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลและดิฉันเองชื่อมาริกานะคะบอกได้เลยในชั้นสอบสวนในชั้นพนักงานในกระบวนการใดที่มีในประเทศไทยถ้าผู้ใดมีหลักฐานมีข้อมูลส่งไปเลยค่ะในทุกกระบวนการของการที่จะสืบสวนสอบสวนพอดิฉันพร้อมในการที่จะทั้งรับการตรวจสอบแล้วก็พร้อมในการที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่เพียงแค่ดิฉันนะคะจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำงานมาตั้งแต่วันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ให้นโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการกระทำที่มีการทำผิดกฎหมายเรื่องการกักตุนเรื่องการขายเกินราคาเรื่องอะไรต่างๆก็ดีตั้งแต่เกิดสถานการณ์เนี้ยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีไปทั้งหมดประมาณ169คดีแล้วนะคะเท่าที่ทราบจากการแถลงข่าวของท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราอะเข้มงวดเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่โตนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าใหญ่โตอะไรต่างๆท่านรองนายกก็ได้ให้นโยบายชัดเจนว่าเท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในท่านรองนายกจุรินทร์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ได้เลยว่าคือคนอย่างท่านจุรินทร์ไม่มีทางหรอกค่ะที่จะปล่อยให้คณะทำงานหรือใครก็ตามไปทำอะไรที่ผิดหลักการความสุจริตและโปร่งใสของการทำงานความจริงแล้วดิฉันเรียกร้องให้เกิดการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกนะคะตอนที่มีการพาดพิงสวัสดิ์เฉวียนไปมาถึงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ใดนะคะแต่ว่าส่วนกระบวนการที่ว่ากระทรวงหรือทางผู้บริหาร
ะเริ่มต้นตอนไหนหรืออย่างไรดิฉันว่าก็ไม่สายค่ะเพราะว่าทั้งหมดมันต้องประกอบด้วยข้อมูลพยานหลักฐานค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอะไรใช่ไหมคะแล้วทราบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องสอบถามท่านนะคะคุณมาริกาเชื่อว่าการที่มีการกล่าวหาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นมีขบวนการพยายามดิสเครดิตหรือว่าสร้างทำให้เกิดเสียชื่อเสียงหรือไม่ล่ะครับดิฉันขออนุญาตพูดจากใจจริงเลยนะคะเพราะมาริกาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วค่ะคุณอัจฉริยะกล้าสาบานไหมว่าคนที่โทรไปโดยให้การหรือให้ข้อมูลเท็จหรืออะไรก็ตามแต่เหล่านั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจจริงๆกับการที่จะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนหรือเจตนาในการที่จะตรวจสอบจริงๆหรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อสิ่งหนึ่งเสียงใดหรือเพื่อเจตนาทางการเมืองมั่นใจเพราะดิฉันบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำผิดไม่ดีเกี่ยวข้องไม่ได้รู้จักไม่ได้อยู่ในส่วนของขบวนการใดๆตั้งแต่ต้นทางปลายทางหรือสิ้นสุดทางเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันไม่มีมูลเลยไม่มีความเป็นไปได้เลยแล้วเกิดการวิพากษ์วิจารณ์วิจัยแล้วก็ให้ร้ายกันโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยดิฉันก็มองว่าไม่ขบวนการใดก็ขบวนการหนึ่งแน่นอนแล้ววันนี้แม้ความกระจ่างต่างๆเกิดขึ้นขบวนการเหล่านี้ก็หยุดก็ไม่หยุดอะไรคือเหตุผลที่ขบวนการตัวนี้พยายามที่จะดิสเครดิตคุณมาริกาครับดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันพูดตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อสักครู่นี้อยู่ในใจความนั้นทั้งหมดแล้วมีความขัดแย้งส่วนตัวกับคุณอัจฉริยะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยพบปะไม่เคยรู้จักตั้งแต่มาริกาเป็นนักข่าวมาเนี่ยปี38นะคะฉันก็ว่าฉันก็ไม่เคยหายไปจากหน้าจอไหนชื่อนี้โผล่ขึ้นมาประมาณปีกับกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้จักเลยค่ะเขาก็ไม่เคยรู้จักว่ามาริกาเป็นใครเป็นคนยังไงคือไม่เคยรู้จักจริงๆค่ะแต่เท่าที่สอบถามจากว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมีเจตนาที่จะบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายกันเช่นนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดหลายเรื่องมากเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครตอบได้ดิฉันก็ไม่ทราบอยากฝากอะไรถึงคุณอัจฉริยะไหมครับก็ไม่น่าจะฝากอะไรได้นะคะเพราะว่าขนาดความเป็นธรรมขั้นต้นเนี่ยนะคะพูดตรงๆคือเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมาริกาก็ทำมาก่อนทั้งนั้นนะคะ 4-5 ปีก่อนที่คุณอัจฉริยะจะโผล่มาดังเนี่ยนะคะดิฉันก็ทำหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้ดิฉันค่อนข้างเข้าใจดีในแง่ของการทำงานภาคการตรวจสอบภาคประชาชนแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันต้องมีข้อมูลมีหลักฐานไม่ใช่ชวัดชเวียนพูดจาไปมาโดยไร้ความรับผิดชอบซึ่งการที่จะกล่าวหาใครมันต้องมีหลักฐานข้อมูลการให้ร้ายคนคุณเชื่อไหมคะว่ามันทำให้คนดีๆจำนวนมากอะไม่อยากทำงานการเมืองมันทำให้คนที่มีความตั้งใจดีจำนวนมากๆเขาหมดกำลังใจและที่สำคัญที่สุด
บาปมากๆเลยกับการที่ไปให้ร้ายป้ายสีโดยที่เขาไม่มีความดูเหมือนว่าคุณมาริกาเนี่ยเชื่อว่าเขาพยายามที่จะดิสเครดิตดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะคุณอาจจะเรียกเองไม่ใช่นักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวังผลทางการเมืองแต่ว่าลองไปค้นประวัติดีๆนะคะไม่ทราบจริงมาริกาเชื่อว่าอาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณอาจารย์อัจฉริยะด้วยหรือเปล่าครับไอ้เรื่องเบื้องหลังอะไรพวกนี้ดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆค่ะดิฉันไม่รู้เจตนาเขาจึงไม่รู้เจตนาว่าใครมีเบื้องหลังหรือไม่โอเคนะคะก็ไม่ทราบเมื่อไหร่ว่ามีข้อมูลครบแล้วค่ะวันนี้คุณอัจฉริยะเองก็เลื่อนเวลาในการที่เข้าไปแจ้งความคุณมาริกาครับมันสะท้อนถึงอะไรได้บ้างครับแจ้งความอะไรดิฉันนะคะดิฉันมีความผิดอะไรต้องไปแจ้งความคะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะดิฉันไม่ได้มีความอคติใดๆกับคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะหรือใครนะคะดิฉันไม่รู้จักเขานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยินดีไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะหรือใครนะคะในการที่เขาจะทำงานในการตรวจสอบพวกนี้นะแค่ฝากนิดเดียวว่าต้องมีข้อมูลหลักฐานพร้อมแล้วก็พูดนะคะไม่ใช่การให้รายป้ายสีแค่นั้นเองค่ะก็ลองเซิร์ชประวัติดูดีขอบคุณมากนะครับมีใครถามอะไรไหมคะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปคุยกับคุณนรกรรายการคุณนรกรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคุยกับอาจารย์เสรีแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะได้พูดกันแน่นอนขอบคุณค่ะนี่จะให้น้องแจกให้ในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในสังคมมาเนี่ยเราทำอะไรเป็นยังไงเขาอาจจะไม่รู้จักก็แน่นอนแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดได้หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อะไรได้แต่ว่าพูดตรงๆอภัยไม่ได้ได้แจ้งกับทีมทนายความที่คือถอดไปแล้วว่ากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ